สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชแนลแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับคลิปวี่วโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหานะครับผมที่ว่านะครับพิ้นงานนะครับไฟล์ Excel นะครับออกมานะครับแต่พิ้นไม่เต็มหน้ากระดาษนะครับใน Excel นะครับเป็นกระดาษ A4 เป็นแผ่นแลวคันนี้ปัญหาที่หลายๆท่านเป็นนะครับแล้วก็เป็นกันเยอะมากก็คือพิ้นออกมาแล้วกระดาษใช้ไม่ได้ครับเพราะว่างานไม่เต็มหน้ากระดาษ วิธีแก้นะครับที่ผมจะนําเทคนิคมาให้คุณผู้ชมคนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมมาข้างบนนะครับมาที่ว่างตรงขวามือนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับคลิกขวาครับอันนี้คือ Ctrl าวิธีรัดนะครับที่จะเข้าไปนะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ c u s t o ม i z เดอร์ริบบอนะครับตรงนี้นี่ครับก็จะวิ่งมาตรงนี้เลยเนาะแล้วก็มาที่ a d v a n นนะครับผมหรือขั้นสูงนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยครับ เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมจะเจอคำว่าหมวดหมู่เจอเนอร์นะครับผมเนี่ยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็มาหาตรงนี้ครับที่เขามีติ๊กถูกอยู่ตรงนี้ครับ scale content for a c on 8.5นะครับ x 11นิ้ว paper size ตรงนี้ครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนติ๊กถูกอยู่นะครับให้คุณผู้ชมติ๊กถูกออกเลยครับผมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกดโอเคครับผม เพียงแค่นี้นะครับอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมนะครับไปพิมพ์งานตามปกตินะครับลองดูว่าแผ่นนะครับกระดาษ a 4ที่พิมพ์จากเ x c e l นะครับเขาพิมพ์ออกมาเต็มหน้ากระดาษหรือเปล่านะครับผมวิธีนี้นะครับ80%สามารถแก้ปัญหาได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังพิมพ์ยังไม่เต็มอีกนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์บอกผมนะครับผมจะหาวิธีใหม่ๆมาให้นะครับแต่อันนี้เป็นวิธีที่ผมลองเอาไปใช้งานนะครับทั้ง Word ดทั้งเ x c e l ซนะครับใช้งานได้นะครับ ที่ว่าพอพิมพ์ออกมานะครับสเกลงานนะครับจะพิมพ์ออกมาแบบเต็มหน้ากระดาษเลยนะครับหรือพอดีหน้ากระดาษนะครับสามารถเอาเอกสารนั้นไปใช้งานได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ได้อยู่นะครับคอมเมนต์บอกผมนะครับผมเดี๋ยวผมลองดูว่าฟีดแบบวิธีนี้นะครับว่ามีคนได้กี่คนแล้วก็ไม่ได้เยอะไหมนะครับผมโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ ก็มาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับน่าจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมพอสมควรถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครแกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนอะไรนะครับก็รอติดตามชมกันได้หรืออยากให้ผมสอนอะไรเทคนิคอะไรเกี่ยวกับทางด้านไอทีคอมพิวเตอร์มือถือนะครับแอปพลิเคชันต่างๆครับที่เกี่ยวกับทางด้านไอทีทั้งหมดเลยนะครับอ่าคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผม ถ้าทราบผมก็จะบอกเลยถ้าไม่ทราบเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลแล้วก็บอกเทคนิคต่างๆนะครับมาทำลงช่องให้นะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ